ผมอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วอุ้ยคุ้นๆจังเลยครับล่าสุดครับอเดบายโยกาเดโบครับโดนแฟนบอลสุพรรณบุรีโห่ไล่แล้วก็ชูป้ายไล่ออกจากการเป็นเฮดโค้ชครับแต่มาดูกันหน่อยว่าบทสัมภาษณ์ของอเดบายโยว่าอย่างไรบ้างรวมไปถึงในตัวดูบันไทยนิวส์วันนี้ครับมาพรีวิวเกมไทยลีกกลางสัปดาห์อังคารพุธพฤหัสมีไทยลีกให้ดูคู่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับทั้งหมดนี้ในตัวดูบันไทยนิวส์ครับสวัสดีครับผมทูแจ๊ดูบอลไทยครับมาเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับกับข่าวสารอัปเดตกันแบบรายวันนะครับผมตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งแน่นอนว่าในคลิปวันนี้มาว่ากันถึงข่าวของอเดบายโยกาเดโบกันก่อนนะครับล่าสุดพาทีมสุพรรณบุรี FC บุกมาแพ้ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากการนำก่อนด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนี่คือเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ที่อเดบายโยไม่สามารถคว้าชัยชนะให้กับสุพรรณบุรีได้หลังจากจบเกมแน่นอนว่ากระแสที่ถาโถมเข้ามาของแฟนสุพรรณบุรีครับทั้งการไล่ออกทั้งการโห่ไล่จะมีการตอบโต้อย่างไรจากอเดบายโยบ้างไปฟังส่วนหนึ่งของคลิปสัมภาษณ์กันแล้วกันครับปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครหวังว่าเราลอกจากอยู่ทีนี้ได้บอกอเดทำได้ไหมทำได้ไหมนี่แหละเกมเรายังเป็นแค่11เกมที่เราเล่นวันนี้มาเป็นรู้สึกของอารมณ์ของแฟนคลับไหนก็อยากเห็นทีมตัวเองเหมือนที่ผมบอกอยากให้ทีมเพิ่งชนะทุกอย่างโดยที่ไม่คิดว่าทีมนี้เราเพิ่งสร้างมาเป็นปีนี้เลยแล้วก็งบที่เราใช้สร้างทีมเนี่ยคุณต้องไปถามผมสิไม่ได้ไปเอาตั้งแต่ท่าเรือมาท่าเรือนู่นที่สามารถคุณต้องเข้าใจบอกแก้ผมยังชนะท่าเรือได้เข้าใจไหมยังสู้มอบุรีรัมย์ได้ฉะนั้นต้องรอคอยให้ทีมพัฒนาขึ้นผมมั่นใจว่าฝ่ายบริหารเขาดูแบบนี้เช่นที่เขาคิดสำหรับอดีตผมอยู่สุพรรณเป็นพีแล้วก็เราอยู่บนหลังบางครั้งเราอยู่หน้าบางครั้งโดยเนื่องนโยบายของฝ่ายบริหารเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เขาเข้าใจเรามากขึ้นบอกอันนี้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอีโซนิ่งที่มาสุดป้ายอันนี้ผมยอมฟังฝ่ายบริหารทุกวินาทีอยู่แล้วโดยที่เขาต้องการแล้วก็เขาให้กำลังใจให้ผมกับทีมตลอดเลยก็รู้ว่าเราสามารถพลิกทุกอย่างได้ฟุตบอลมันเหมือนที่ผมบอกฟุตบอลคิดว่าได้สร้างทีมปีนี้แล้วก็อยากเป็นชนะปีนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้บอกอันนี้มาเป็นสิ่งที่อัศจรรย์หรือว่าที่เป็นมหาศาลผมบอกครับสามารถโอโต้นิดนึงถ้าทีมผมเล่นแบบนี้ได้นอกบ้านแล้วก็เราปรับปรุงอีกที่นี้หลังจากเดือนนี้ผมคิดว่าทีมกลับมาเล่นดีแล้วก็กลับมาชนะได้โดยที่เด็กๆลุ้นใจมากคณะของนี้ไม่ต้องยุ่งเรื่องอดีตผมอยากฝากเพื่อนครับให้กำลังใจให้เด็กมากกว่าถ้าคุณมายุ่งเรื่องอดีตเดี๋ยวก็ให้เด็กกลัวสับสนอีกฉะนั้นถ้าคุณรักสุพรรณจริงๆมุ่งมั่นเรื่องต้องมาให้กำลังใจให้เด็กโดยที่สามารถชนะผู้ต่อสู้ก็เกมหน้าเราต้องเจอเชียงรายผมชนะเชียงรายปีที่แล้วที่บ้าน 2-1 ที่เราเล่นคุณต้องเข้าใจไม่มีใครทำได้เขาเชียงรายต้องการวิลานะที่ต้องไป AFC ก่อนบอกอาจจะทำได้ไหมกับทีมเราทำได้โดยที่แฟนคลับเรามาชมทีมเต็มที่เลยที่สนามเราทำได้เพราะอะไรก็แฟนคลับที่เป็นทีมแฟนคลับไม่มาเอาข้อใครเสียกันนี่เข้ามาเอาชายช่วยทีมมองของกุสุปานมาด้วยกันไปด้วยกันเลือกเราเป็นเดียวกันแค่นี้เองแล้วก็เวลาชมเด็กเราสามารถพลิกทุกอย่างได้ผมคิดว่าเขามีส่วนซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากได้ชมส่วนหนึ่งของคลิปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยประโยคสำคัญนะครับที่พูดไว้ในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายจุดที่ยิ่งทำให้แฟนบอลเนี่ยหัวร้อนแล้วก็ดุเดือดกันขึ้นไปใหญ่นะครับอย่างเช่นท่อนที่เขาก็พูดกันไว้นะครับว่าผมอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยมา8ปีแล้วครับบางครั้งเราก็ทำงานแต่ด้วยนโยบายของฝั่งบริหารก็เข้าใจและเขาก็เข้าใจซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับกับส่วนหนึ่งของแฟนบอลที่มาชูป้ายก็พร้อมที่จะฟังการตัดสินนะครับจากฝ่ายบริหารทุกวินาทีอยู่แล้วนะครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยท่อนที่ยิ่งทำให้แฟนบอลนี่ค่อนข้างหัวร้อนกันเลยนะครับว่าเขาพูดถึงปีที่แล้วครับเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครหวังว่าเราจะรอดตกชั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็พูดว่า
เขาเนี่ยเป็นคนพาทีมรอดตกชั้นมากไปกว่านั้นอีกท่อนหนึ่งเนี่ยที่แฟนๆก็ยิ่งคาใจกันไปใหญ่ว่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่11เกมที่เราเล่นในวันนี้นะครับไม่มีใครรู้ด้วยว่าในทีมเนี่ยยอมเสียสละขนาดไหนที่คนไม่เคยรู้เกี่ยวกับทีมแล้วก็พูดถึงผลงานต้นฤดูกาลด้วยนะครับว่าการที่ชนะท่าเรือได้รวมไปถึงการเสมอบุรีรัมย์ได้ฉะนั้นต้องรอคอยให้ทีมพัฒนาเราพึ่งสร้างทีมโอ้โหนี่แหละครับแน่นอนว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้แฟนสุพรรณบุรีที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องการให้ผลการแข่งขันมันดีขึ้นก็คงต้องเขาเรียกว่าขัดใจแล้วก็หัวร้อนกันพอสมควรเพราะฉะนั้นติดตามครับว่าอนาคตของอเดบายโอกาเดโบจะชะตาขาดในเกมไหนจะถูกไล่ออกในเกมไหนเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราเห็นกระแสกันนะครับว่าอดีตนะครับทีมที่เป็นผู้บริหารใหญ่นะครับก็ออกมาคอมเมนต์แล้วด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าทีมผู้บริหารปัจจุบันนะครับรวมถึงทีมงานปัจจุบันจะมีการตัดสินใจอนาคตของอเดบายโอหรือไม่ถ้าคุณเป็นแฟนสุพรรณลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าอยากจะบอกอะไรกับอเดบายโอหรือบอกอะไรกับทีมผู้บริหารสุพรรณบุรีนะครับแน่นอนครับกลางสัปดาห์นี้มีไทยลีกนัดที่12นะครับให้ติดตามกันไปๆมาๆผ่านมา12นัดแล้วนะแล้วก็กลางสัปดาห์มีตั้งแต่วันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับใครที่ดูคลิปวันที่คลิปออนนี่เป็นเช้าของวันพฤหัสซึ่งเย็นนี้ก็จะมีให้ติดตามกัน2คู่นะครับรวมไปถึงรายการตูดูบอลไทยออนแอร์ที่ผมกับคุณต้องมาไลฟ์กันวันนี้ก็ติดตามกันได้ช่วง 3:00 นหลังจากจบเกม2คู่วันนี้นะครับไปดูกันหน่อยครับวันอังคาร9พฤศจิกายนครับมีเกมที่ True Bangkok นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน Polish Telo Telo เองออกไปเยือนมาเกมล่าสุดก็เสมอขอนแก่น1-1นะครับแต่กลับกันเนี่ย Bangkok เมื่อสะดุดไปก่อนหน้านั้นเกมล่าสุดครับก็บุกไปถล่มลีโอเชียงรายยูไนเต็ดถึง4ประตูนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจรวมไปถึงกลับเข้าสู่โมเมนตัมที่ดีของสโมสรในการที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้เกมนี้น่าสนใจว่าแบงคอกจะสามารถเปิดบ้านและเก็บ3คะแนนเพื่อต่อยอดในการลุ้นแชมป์ต่อได้หรือไม่นะครับคู่ที่2นะครับเป็นเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดช้างอารีนาพบกับหนองบัวพิชยา FCเกมนี้น่าสนใจหลายจุดเลยครับบุรีรัมย์เพิ่งแพ้มาหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องมาตลอด 6-7 นัดแต่มาแพ้ BG ปทุมและทำให้ช่องว่าง3คะแนนโดยที่ BG ปทุมยังกำ1นัดที่ตกค้างไว้อยู่กลายเป็นเหมือนโดนจี้ตูดแล้วก็หายใจลดต้นคอของแฟนบุรีรัมย์เลยทีเดียวนะครับการเจอหนองบัวณเวลานี้ถ้าดูผ่านๆดูเหมือนจะเป็นงานไม่ยากนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้นั่นคือแฮมิลตันซัวเรสนะครับกองหน้าตัวโหดที่ฟอร์มดีมากๆตลอด11เกมที่ผ่านมาของหนองบัวยิงจนขึ้นนำดาวซันโบไทยลีกณเวลานี้เกมนี้ผมเชื่อว่าแม่มีโอกาสเยอะเหลือเกินครับที่แฮมิลตันซัวเรสจะสามารถยิงประตูบุรีรัมย์ได้เพราะอะไรครับเพราะเกมนี้บุรีรัมย์ขาดกองหลังคนสำคัญอย่างเรบินซูลาก้านะครับที่ไปรับใช้ชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์เอ้าฟีฟ่าเดย์ไทยลีกเตะเหรอเนี่ยตายแล้วเพิ่งรู้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไม่มีเลเบนซูลาก้าครับเราคงได้เห็นกองหลังไทยล้วนนะครับอย่างอภิวัตม่วนลำหินพันสายเหบิบูลและก็ชิติพัฒน์แทนกลางดูซิว่าไทยล้วนหลังไทยล้วนแบบนี้มีชื่อติดทีมชาติถึง2จาก3คนจะสามารถเอาแฮมิลตันซัวเรสหรือเลอสันอยู่หรือไม่เกมนี้ติดตามกันได้1ทุ่มตรงนะครับเกมวันพุธมีถึง4คู่นะครับผมมี PT ประจวบเปิดสนาม3อ่าวสเตเดียมพบกับชลบุรี FC ประจวบอยู่ในช่วงที่วิกฤตหนักเลยครับการโรเตชันผู้เล่นหาจุดสมดุลไม่ได้เกมล่าสุดก็ออกไปแพ้ให้กับราชบุรี FC กลับมาในเกมนี้ต้อนรับการมาเยือน5-4-3-2ต้อนรับการมาเยือนฉลามชนชลบุรีซึ่งเพิ่งกลับมาเรียกความมั่นใจได้ใน2เกมหลังสุดนะครับชนะในสกอร์เดียวกันอย่าง 2-1 ในการชนะท่าเรือแล้วก็กลับมาชนะในบ้านในการชนะสมุทรปราการ 2-1 เช่นกันเกมนี้ดูซิว่าชลบุรีจะรักษาโมเมนตัมที่ดีของตัวเองได้หรือไม่นะครับ6โมงตรงอีก1คู่นะครับมีเกมที่โคราชครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับโอ้โหเกมนี้ต้องยอมรับว่าก็ไม่ใช่เกมง่ายของทั้ง2ทีมนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โห BG โมเมนตัมแบบนี้กองหลังแบบนี้ชนะได้ไม่ยากแน่นอนแต่ต้องยอมรับว่าเกมแบบนี้ก็สามารถพิสูจน์ BG ได้เหมือนกันในการที่ต้องปล่อยให้ BG มาบุกเพื่อขึ้นนำบุกเพื่อเอาชนะนครราชสีมาเนี่ยจะเจาะเข้าไหมถ้าเจาะไม่เข้าจะโดนสวนหรือเปล่าดูซิว่าเกมรับ BG ที่หนาแน่นขนาดนี้เจ้าควาเม่คาลิคคารีอักเปียคูบีหรืออามาดูออตตาล่าจะสามารถเจาะ
แนวรับของ BG ได้หรือไม่หรือถ้าเจาะไม่ได้ก็จะกลายเป็นฝ่ายโดนเจาะเองนะครับ 6:30 นครับมีเกมที่อเดบายโยกาเดโบกลับไปที่บ้านที่ตอนนี้โอ้ไม่ค่อยจะอบอุ่นสักเท่าไหร่นะครับพบกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเอาจริงๆว่านี่เป็นเกมที่โอ้โหอยู่ในโมเมนตัมที่ไม่ดีเลยของทั้งคู่สุพรรณบุรีที่จมอยู่ในโซนหนีตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลีโอเชียงรายเองเนี่ยก็หาโมเมนตัมในการที่จะกลับมายากเหลือเกินปัญหาภายในสโมสรปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ประเดประดังเกมล่าสุดทำให้ขาดความมั่นใจเหลือเกินแต่ยังว่าครับยังมีอีกหนึ่งความหวังในการที่เชียงรายเขาบอกว่ามักจะเก่งในการออกไปเยือนเกมนี้ดูซิว่าใครจะคว้า3คะแนนถ้าเสมอกันไปนี่ก็ถือว่าเข้าเนื้อทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นดูซิว่าเชียงรายจะกลับมาได้หรือไม่ในเกมนี้นะครับเกมสุดท้ายของวันพุธครับมีเกมที่สมุทรปราการซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเมืองทองยูไนเต็ดครับเกมนี้เป็นเกมที่เจอกันในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาสักเท่าไหร่ครับปราการในช่วงเวลาที่พิกลพิการมากๆแต่นะฮะแต่ใครที่ได้ชมในเกมล่าสุดจะได้เห็นเลยว่า11ผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นหน้าใหม่ที่ถูกเปลี่ยนลงมาเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ตอบกลับมาได้นั่นคือความไม่เคอะเขินของตัวผู้เล่นเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเลยเกมนี้น่าสนใจนะครับเพราะเมืองทองเองก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดันเด็กเหมือนกันถ้าเกมนี้เมืองทองเองขาดทางด้านของลูคัสโฮชาก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่ให้กับเมืองทองเช่นกันเกมล่าสุดใช้ชาติชายคู่กับบาลีนี่ดรอปวีระเทพป้อมพันเพื่อเกมกลางสัปดาห์ดูซิว่าการความตั้งใจในการที่จะดรอปตัวผู้เล่นสำหรับสำคัญในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นผลดีกับเมืองทองในเกมนี้หรือไม่ส่วนสมุทรปราการครับแน่นอนว่าจะขาดเจริญศักดิ์วงกรนะครับผมอาจจะได้นพพลพลคำกลับมาในเกมนี้รวมถึงอาริสซาริโฟวิชน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็สูสีมากๆอีกหนึ่งเกมนะครับติดตามได้1ทุ่มตรง10พฤศจิกายนครับวันพฤหัสครับมีอีก2คู่ให้ติดตามนะครับเชียงใหม่พบกับขอนแก่นก็เป็น2ทีมที่พยายามหนีตกชั้นทั้งคู่เชียงใหม่ต้องพยายามควานหา3คะแนนแรกในยุค ของไอตันให้เจอครับส่วนขอนแก่นเองหลังจากได้จักกริดพลพลกลับมาก็ต่อเนื่องความฮอตในการยิงประตูนะครับหลังจากที่ไปยิงใน U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมนี้โอ้โหดูซิว่า1คะแนนถึง3คะแนนมีค่าสำหรับทั้ง2ทีมจริงๆนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเกมสุดท้ายของกลางสัปดาห์นะครับการท่าเรือจะเปิดแพทสเตเดียมรับการมาเยือนราชบุรีมิตรผล FC ครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้น่าจะเป็นเกมที่มันเกมนึงก็จริงครับแต่ท่าเรือเองเนี่ยผิดวิสัยมา2เกมแล้วครับเจอปัญหารุมเร้าภายในสโมสรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับสปิริตทีมดูเป๋ไปในทันทีเมื่อหลังจากแพ้ชลบุรีแล้วก็ไปแพ้โคราชถึงถิ่นเนี่ยโอ้โหอาการหนักจริงๆครับ2นัดเสียไปถึง6ประตูแล้วก็ยิงประตูได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเองเกมนี้เล่นในบ้านก็จริงครับเจอราชบุรีที่อยู่เหนือโซนตกชั้นก็จริงแต่ราชบุรีเองก็กลับมาเก็บชัยชนะในบ้านเกมล่าสุดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วเกมนี้ผมเชื่อว่าท่าเรืออาจจะไม่ได้ดูขาดขนาดนั้นน่าจะเป็นเกมที่สูสีและฟาดฟันกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับติดตามทุกคู่กันได้นะครับนี่ก็เป็นการพรีวิวดูก่อนเกมกันแบบแหมนิดๆหน่อยๆติดตามกันแบบเต็มๆแบบหลักชั่วโมงนี่ติดตามกันได้ในตูดูบอลไทยออนแอร์นะครับรายการสดที่เราจะพูดคุยกันทุกสัปดาห์ปกติเนี่ยมาวันจันทร์สัปดาห์นี้ติดภารกิจก็ขอขยับมาเป็นวันอังคารแล้วกันนะครับติดตามกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับตูดูบอลไทยนิวส์ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เช้าเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ